กิจกรรมที่ไอซ์แบบชอบก็คือการเดินตลาดต้องเป็นตลาดที่มีของกินด้วยนะครับของกินอีเสื้อตัวนี้มันมีอาถรรพ์ใส่เสื้อตัวนี้และจะพาไปดูตลาดที่พิษณุโลกมันเป็นตลาดเสื้อผ้ามันจะมีของกินได้ยังไงยังไม่จบย้ายตลาดไปตลาดของกินแบบกล้องหมดก็เลยต้องมาถ่ายซ่อมที่นี่ครับเที่ยวให้คนหน้าตลาดเลยอ่ะมันมีแต่อะไรที่อยากกินไปหมดเลยอ่ะเราจะซื้อเฉพาะที่จำเป็นอันนู้นอะไรอ่ะทำไมคนมุงเยอะจังเลยเราแพ้การตลาดเวลาใครมุงอะไรเยอะเราต้องไปชวนหนึ่งในนั้นปลาไม่ปลาได้จะก็ตาเออลองเอาหมดค่ะเดียวเรียบแล้วค่ะลูกค้าจัดการเยอะอ่ะเดี๋ยวไปดูกระสือเฮ้ยจะไปดีป่ะวะเว้ยไม่ไปไม่ไปเดียวพอจบจบสวัสดีครับไอซ์พาดูครับ EP นี้นะครับพิเศษไหมนะก็พิเศษแหละ IFC รวมทั้งคนดูไอซ์พาดูหลายคนก็บอกว่าทำไมไปดูแต่โรงแรมอยากให้พาไปดูกิจกรรมที่ไอซ์แบบชอบบ้างก็คือการเดินตลาดต้องเป็นตลาดที่มีของกินด้วยนะครับของกินถ้าจะเดินตลาดเนี่ยมันก็ต้องแบบไม่ร้อนก็ต้องเป็นตลาดเย็นๆก่อนที่จะพาไปเดินตลาดเนี่ยมีเรื่องเล่าอีเสื้อตัวนี้มันมีอาถรรพ์ใส่เสื้อตัวนี้และจะพาไปดูตลาดที่พิษณุโลกก็ไปตลาดแรกเดินอยู่สักพักหนึ่งเฮ้ยไม่มีของกินขายเลยผลปรากฏมันเป็นตลาดเสื้อผ้ามันจะมีของกินได้ยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนดอซ่าพิษณุโลกนะครับไม่เจอของกินเลยมาผิดตลาดมั้ยเนี่ยมาผิดตลาดมั้ยเนี่ยนี่เสื้อผ้าแล้วของกินอยู่ที่ไหนล่ะคือเดินมาไกลมากแล้วนะไม่มีของกินที่อยากเจอเลยอ่ะแต่แบบไอ้ที่เป็นของกินแบบขายเยอะๆผิดเยอะทุกตลาดอ๋อไม่ใช่ตลาดนี่อ่ะไม่ใช่คือผมมาผิดตลาดใช่ป่ะใช่ตลาดไหนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่จะเดินตลาดควรจะศึกษาให้ดีว่าตลาดไหนขายอะไรบ้างมาตามหาของกินในตลาดเสื้อผ้าได้ข้อมูลแล้วครับเขาบอกว่าให้ไปแถวสถานีรถไฟพิษณุโลกจะเจอตลาดแบบต้นลุงไปยังไม่จบย้ายตลาดไปตลาดของกินที่พิษณุโลกครับมีความสุขมากเดินเข้าไปเจอของกินเต็มเลยเริ่มต้นที่ร้านแรกน้ำมะพร้าวปั่นเสร็จปุ๊บดูดคำแรกแบบกล้องหมดในที่สุดนะครับก็มาถึงตลาดโต้รุ่งแบบนี้นะครับมีของกินแน่นอนต้องสะกดจิตสะกดใจตัวเองนิดนึงแล้วบอกตัวเองว่าแค่ดูมาเริ่มที่ร้านแรกนะครับผมเอามะพร้าวปั่นนมสดครับขอบคุณครับมาแล้วครับก็เลยต้องมาถ่ายซ่อมที่นี่ครับที่ตลาดงานวัดที่ห้วยขวางยังไม่จบถ้าใครหลายคนเคยมาห้วยขวางจะรู้ว่าที่จอดรถหายากมากคุณกูก็แบบของเราอะก็พาเข้าไปในช่องที่มันเล็กมากรถสวนกันไม่รู้จะสวนยังไงคนนึงต้องถอยคนนึงต้องเดินหน้าคือตอนเข้ามาคือวันนี้อีฟขับรถมาให้เฮ้ยเพลงพี่เบิร์ดต้องมากลับตัวก็ไม่ได้ให้ขับต่อไปก็ไปไม่ถึงกว่าจะได้จอดรถอยู่ที่แฟลตห้วยขวางนะครับบอกแล้วอีเสื้อตัวนี้มีอาถรรพ์เอาละจำประโยคนี้ไว้นะเราจะซื้อเฉพาะที่จำเป็นไปตลาดงานวัดห้วยขวางเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างสถานการณ์กลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับนี่นะครับจะไปก็ไม่ได้นะครับเดียวก็ไม่ได้เดินก็ไม่ถึงคือไม่รู้ทางเข้ามาอยู่ตรงไหนอะครับแต่เห็นคนเขาเดินเข้าช่องนี้กันอะเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ให้บรรยากาศงานวัดจริงๆอะได้เวลาสำคัญแล้วนะฮะเดินเข้าไปในโซนของกินตั้งแต่ที่ตามหามาจากพิษณุโลกนี่แค่มองไปไกลของกินแน่นมากหมูอย่างนี้ก็น่ากินมากเลยอ่ะไส้กรอกอ่ะที่ต่อคิวไส้กรอกอยู่ป่าวอ่ะโอเคผมตอบพี่เอานี่สองเอานี่หนึ่งเอานี่หนึ่งได้ไหมได้แล้วอย่างแรกเที่ยวให้คนหน้าตลาดเลยอ่ะมันมีแต่อะไรที่อยากกินไปหมดเลยอ่ะเราจะซื้อเฉพาะที่จำเป็นมาวันนี้เราก็เอาไอ้อันใหญ่ๆนั่นจะกับอะไรอ่ะไก่ไก่เอาไก่ชิ้นนึงนะอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมมียองเหมือนกันบ้านอยู่แถวนี้หรอใช่ค่ะจริงอยากบ้านอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็ตลาดจะเดินมาทุกวันเลย ได้สองอย่างแล้วทุกอย่างกินทุกมื้อเช้าครับคือชอบเดินตลาดแต่ว่าต้องจำกัดปริมาณของกินเราจะซื้อเฉพาะที่จำเป็นมะแรงทอดกินไหมมะแรงทอดโอ้ยมีนกกระทาเราจะซื้อเฉพาะที่จำเป็นไก่ปนแฮมแล้วก็เอาผักน้อยๆได้ไหมกินผักไม่เป็นจะฝึกอยู่
ี้ลืมหยิบถุงผ้ามาจากรถนะครับก็เลยขอยืมถุงผ้าของพี่ตากล้องนะครับลายน่ารักมากลายแบบไวใสวันฝัดหอมมากเลยอ่ะอันนี้ตั้งใจจะกินพรุ่งนี้เช้านะแต่ว่าถ้าทนไม่ไหวก็เดี๋ยวกินก่อนขอบคุณครับอันนู้นอะไรอ่ะทำไมคนเมืองเยอะจังเลยเราแพ้การตลาดเวลาใครเมืองอะไรเยอะแล้วเราสุดปากเราต้องไปชวนหนึ่งในนั้นอันนู้นไม่น่ากินนะไก่เอาดีบ้างช่วยตัดสินใจหน่อยดิเอาดีบ้างตัดสินใจก่อนนะวุ้นกับบังเราจะซื้อเฉพาะที่จำเป็นก็อยากเล่นน้ำหมุนนะแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นแน่นอนเลยมันคงเจ็บต้องพามะม่วงมาอันนี้ก็อยากนั่งอ่ะน้ำหนักมันได้ไหมอ่ะเขาไม่ตอบก็ได้แล้วจะตอบ30ค่ะก็คือได้แต่ไม่เอากลัวน้ำหนักเราเยอะหรอเขาจริงมีความสุขมากเลยอ่ะที่สมัยเด็กๆอ่ะที่ชัยนาทอ่ะมันจะมีตลาดแบบนี้ในกรุงเทพมันก็มีแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้มาเดินไงสมัยก่อนอ่ะเขาหลังจะมาทุกปีเลยเล่นอะไรดีอ่ะปลาโฟมไม่ปัดคือถ้าไม่ปัดเราจะได้ตุ๊กตาอ๋อคือเหมือนกับทุกคนปลาไปมันก็ต้องปัดอยู่แล้วอ่ะมาดูว่าเขาปัดบ้างเอาอย่างขาดูนะคะลูกค้าอันนี้ปลาไม่ปัดได้รางวัลค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ดอกละ20บาทไม่ต้องปลาแบบนี้เครื่องแบบนี้ก็ได้ใช่ค่ะลูกค้าปลายังไงก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวสอนให้ได้ไหมคะได้ถือไว้ค่ะลูกค้าแต่ถึงเนี้ยคะตัดไปดอกอ่ะเอาหมดแล้วนะคะเอาหมดลงค่ะหมดบอกแค่นี้ค่ะเรียบร้อยทุกคนนี่คือได้แล้วเหรอนี่คือได้ยังไม่ได้จ่ายค่ะปลาอย่างเงี้ยยังไงก็ปักเข้าใจไหมลูกค้าถูกต้องค่ะลูกค้าปลาไม่ปักได้ตุ๊กตาเออลองเอาจริงนะลองเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะลูกค้าเห็นไหมแต่ตะเกียบตอนลงมันได้เอาอีกไปสามสามสี่ใบสองดอกเฮ้ยลองไปก่อนนะอันนี้คือเบาเริ่มเลยค่ะเรียบร้อยปากไปแล้วนี่สมัยเดียวค่ะลูกค้าต่อคนได้ค่ะได้ค่ะหมุนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าจัดการเยอะอ่ะเดี๋ยวรีบจิบให้ดอกเลยค่ะลูกค้าถ้าได้ให้เลยค่ะก็คือ60แล้วนะจัดไปเก่งมากเลยเนี่ยต้องเสียดายจังเลยอ่ะเบาเกินลูกค้าอ้าวไม่ได้หรอให้เราเดี๋ยวนะโอ้เรียบร้อยลูกค้าจ๋าขอขาดเลยวะอยู่ดีเสียวไปไหมไม่เอาแล้ว60บาทนี่ซื้อของกินได้เยอะเลยเนาะนี่นี่น่าดูมากเลยกระสือ3 คนไปดูกระสือพี่เป็นคนดังเหรอถามว่าพี่เป็นคนดังเหรอครับแบบต้องคิดเลยอ่ะดังเพราะว่าถ้าดังหนูก็ต้องรู้จักเองหนูไม่รู้จักก็แปลว่าไม่ดังน้องไม่เข้างั้นไม่เข้าคนนึงครับห้ามแกล้งนะแกล้งเข้าเลยกันไหมเฮ้ยจะไปดีป่ะวะอะไรพี่เดินนำเลยเดี๋ยวเดินตามจบเฮ้ยนี่เลยพี่ข้องมานี่แล้วอ่ะไอ้พ่อที่ไม่มีคนคืนมาได้ทุกคนได้ดีวะได้เอาหนูพาเข้ากันหนูพาเข้าเราต้องทำได้สิวะเราต้องพาได้โอ้ยทำอะไรอยู่วะเนี่ยไปไม่ต้องกลัวเพราะพี่กลัวแล้วโอ้ยต้องน้องนำโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไม่หลงไม่น่ากลัววะจริงเหรอเขาบอกโอเคเขาผ่านมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วนะฮะกับบ้านผีสิงใครบอกไม่น่ากลัว
น่ากลัวเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่ชอบมากเลยที่ทุกอย่างมัน10บาทอ่ะมันจะมีสบู่วันนึงที่แบบเอาไว้ถูผ้าขาวอ่ะสบู่10บาทเนี่ยถูผ้าขาวขายเพียง10บาทเพียง10บาท10บาทเท่านั้นน่ะคือตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างถูกไปหมดเลยน่าซื้อไปหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวที่รู้สึกว่าไม่น่าเสียตังค์เลยคือปลา60บาทเมื่อกี้แต่ตอนนี้อยากยิงปืนมากเลยคิดว่าคงไม่ได้เหมือนกันเอาไงดีเสียตังค์เอาไงดีวะเอาไงดีอ่ะมาจากบ้านผีสิงไปเดินเล่นด้วยกันเลยป่ะได้ค่ะไม่รู้จักพี่ก่อนยี่สิบสิบห้าเปิดมาวันนี้แหละค่ะเจอครั้งแรกคือวันนี้เลยเจอเลยเนาะกีดหนักเลยค่ะวันนี้โอ้โหดีใจจังเลยมีอะไรที่หนูอยากเล่นไหมแบบพี่เป็นป่าวันนี้หนูอยากเล่นอะไรแต่พี่ให้เล่นเลยแล้วหนูได้ก็หนูเอากลับบ้านไปเลยเอาเล่นร้านนี้เลยจ้ะอันนี้ปลาไม่ปากพี่แจกเลยลูกหมึกทอดย้อยแบบพี่ไอ้มาหลายเรื่องพี่ไอ้หน่อยนี่สวัสดีพี่แจ๊สสวัสดีพี่แจ๊สได้ได้เก่งจังเลยทำไมถึงได้มาไหนไหนเล่าสิเอายิงปืนแล้วได้มาตะกี้ปลาลูกแบบไปแล้วไม่ให้ติดอ่ะต้องหกดอกมันติดหมดเลยหมดไปเท่าไหร่200โอ้โหได้ครับพี่ไอ้ขาคนถ่ายที่เดียวมากได้คือคนนี้ก็ได้ดูดิเขาได้ทุกคนเลยอ่ะหมดไปเท่าไหร่อยากรู้ถึงได้มา50 บาทเองเหรอโอ้โหนี่60ไม่ได้เลยเจ๋งเนาะพี่ทำยังไงให้ดังอยากรู้อุ้ยทำยังไงให้ดังพี่หนูเหมือนกันปบมือดังๆมั้งครับแย่ไปอุ้ยหนูไม่กินอะไรเลยหรอไม่คือเรื่องเรื่องถ้าหนูกินพี่จะได้กินด้วย วันนี้เลยได้ใจที่กินมาขายเลยมีเพื่อนไปโดยปริยายเลยคนที่อยากกินทุกอย่างเลยอ่ะมีอะไรแนะนำพี่หน่อยซื้อได้หมดเลยค่ะซื้อได้หมดเลยนะหนูชื่ออะไรอ่ะชื่อเล่นชื่อเฟย์น้องเฟย์กินมะพร้าวปั่นไหมแล้วอยากกินมะพร้าวปั่นมะพร้าวปั่นนมสดแก้วนึงครับจำได้ไหมวันนั้นอ่ะพอซื้อมะพร้าวปั่นนมสดเสร็จปุ๊บแบตกล้องก็หมดปั๊บอันนี้เดี๋ยวรอลุ้นว่าจะหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าไม่หมดนะชาร์จมาเต็มนะหลอดสีอะไรถึงจะดวงดีพี่ชื่อหนูเขียวเหนียวซับแม่แล้วอ้าวอะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยอร่อยอร่อยมากอุ้ยทำไมหนูน่ารักขนาดนี้ดูดีอยากเลี้ยงไม่ยอมกินเลยเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังมาแล้วเดี๋ยวมาทักหน่อยนะน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้นะครับสมใจอยากมากเลยอ่ะได้มาเดินตลาดกลางคืนเมื่อขวางคือตอนที่มันออกอากาศไปเนี่ยคือตลาดเขาหมดไปแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีตลาดอะไรแบบนี้อีกอ่ะเดี๋ยวพามาเดินอีกแฮปปี้มากเลยอ่ะนี่ถือว่าซื้อน้อยมากนะเพราะพยายามแบบสะกดใจตัวเองแล้วนะยังไงอะค่ะยังไงประมาณ20 บาทพี่เราจะซื้อเฉพาะที่จำเป็นรักอยากกันน้องตลาดจบไอซ์พาดูวันนี้ครับผมที่ตลาดนัดห้วยขวางครับแฮปปี้มากเลยดีใจอ่ะที่ได้มาเดินเพราะว่าปกติผมเป็นคนชอบเดินตลาดแบบนี้อยู่แล้วมันก็จะมีของกินเยอะมากอย่างที่เห็นแล้วมันเป็นของกินทุกชนิดที่ไอซ์ชอบมีแบบกิจกรรมมีการละเล่นมีอะไรตะกี้เจอไกด์ตัวน้อยน่ารักมากขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปนี้ครับไอซ์พาดูครั้งหน้าจะพาไปดูอะไรกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอซ์สวัสดีออฟฟิเชียลให้ไอซ์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับน้ำมะพร้าวปั่นในมือที่มีความสุขมากตั้งใจว่าเย็นนี้จะไม่กินอะไรแต่ว่าจะมาเดินตลาดแล้วก็ตุนของไปกินพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ลองนับดูว่าของที่พรุ่งนี้เช้าจะกินมีอะไรบ้างไม่นับรวมกับที่จะต้องซื้อตอนเช้าอีกนะบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอซ์ซาลันยูออฟฟิเชียลด้วยนะครับ